วัสดีครับนี่คือ Science Andy เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดวิธีอาจจะทำให้มันเสียหายได้นะครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าฟอยล์ที่ใช้ห่ออาหารทำให้เกิดประกายไฟในไมโครเวฟได้ครับหิว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 มีอะไรกินมั้งเนี่ยมีไก่เมื่อเช้าอยู่ในตู้เย็นนะพี่ใช่ค่ะโอ้โหอุ่นเลยดีกว่าโชเสียงอะไรอะพี่ฮะเฮ้ยไฟเล็บไฟเล็บใครสอนให้พี่เอาฟอยล์เข้าไมโครเวฟอ่ะแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมถึงห้ามนำฟอยล์เข้าไมโครเวฟโดยปกติอันนี้ครับเราจะไม่นำโลหะเข้าไปในเตาไมโครเวฟแล้วฟอยล์ห่ออาหารก็จัดเป็นโลหะประเภทหนึ่งคราวนี้เมื่อเราเปิดเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟจะเหนี่ยวนำให้ประจุเคลื่อนที่บรรจุเหล่านี้ครับก็มักจะกองรวมกันตามบริเวณแหลมคมเช่นรอยยับของฟอยล์ส่งผลให้เกิดความต่างจากบริเวณแหลมคมกับบริเวณข้างเคียงอากาศจึงสามารถแตกตัวเกิดเป็นไฟลับขนาดเล็กได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจึงไม่ควรนำโลหะเข้าเตาไมโครเวฟครับตั้งแต่นี้ไปนะพี่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอ่ะเพราะว่าพี่จะระวังมากขึ้นเพราะพี่ใช้ว่าเวฟให้พี่กินพี่ไม่กล้าเวฟเองแล้วน่ากลัวเหลือเกินอ่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี